สวัสดีครับคนหลังเขาชาแนลครับวันนี้มาเสนอเมนูตำแจ่วปลาดุกครับครับปลาดุกต้มแล้วทำมารอแต่เนื้อแล้วครับอันนี้หอมกระเทียมกระอบนะครับอบในกระทะครับกับพริกครับกับน้ำปลาต้มครับใส่หอมผักชีครับครับเดี๋ยวมาตำกันครับพี่น้องตำครับใส่พริกก่อนเป็นใหญ่งาบก็เทียบลงไปครับเทียบเน้นๆนะครับเครื่องหลายก็เนื้อปลาครับหอมครับแซ่บดีเยอะเลยครับเวลาเคี้ยวทึกย่ำทึกมันนี่หอมครับเนื้อปลาลงไปครับตำครับเนื้อปลาดุกก็สิฟูขึ้นครับฟูขึ้นเล็กลายสนับร้ายไปฟูขึ้นนี่นะครับอีกห้าละเอียดลายแป้งนัวครับคุณที่รถใช้ไลน์เชฟไลน์ครับเนี่ยเดี๋ยวหมักบนไฟครับน้ำปลาน้ำปลาต้มครับจักหน่อยปลาแซ่บหน่อย
หั่นหอมสีใช่ครับกับหอมบักชีใส่ลงไปครับเพิ่มความหอมตำเจียวปลาดุกแบบบ้านๆสูตรคนหลังเขาครับแซ่บดีครับเสร็จแล้วแบงพูดครับห่อเข้าไปทำงานครับห่อเข้ากินอยู่บ้านห่อเข้าบ้านครับแบงคูดตกคูดเอาไปกินข้าวทำงานครับจะกินที่บ้านครับกับครับเสร็จแล้วครับพี่น้องมาครับกินกันครับเซ็ตๆกันครับหินเขือต้มครับเขือต้มผักครับกงตุ้งผักเน่าครับหรือชะอมครับใครสนใจครับมาครับแซ่บๆกันครับพี่น้องกินกับข้าวเหนียวหรือข้าวครับ